ท่านที่เกิดราศีเมษนะครับในเดือนมีนาคมนะครับปักแรกนะครับก่อนถึงวันที่15มีนาคมนะครับดวงชะตาของคุณจะต้องมีการแบกภาระหรือมีการมองเป้าหมายในงานที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปคุณจะต้องรับภาระที่หนักมากเหนื่อยมากนะครับคุณต้องใช้ความอดทนมากๆและหลังจากวันที่15มีนาคมไปของในเดือนมีนาคมนะครับคุณจะต้องเกิดการทะเลาะเกิดการเจ็บป่วยเกิดการทะเลาะเกิดขึ้นคุณต้องมีสติในเรื่องหน้าที่การงานของคุณปัญหาของคุณจะได้ไม่เกิดนะครับต้องมีสติมากๆนะครับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการขยับขยายงานเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมจึงต้องใช้สติอย่างมากแล้วก็เพื่อนฝูงต้องพยายามพูดจาให้ดีปัญหาจะได้ไม่ตามมานะครับจะได้ไม่เกิดการถูกหลอกถูกโกงจากเพื่อนของคุณนะครับคุณต้องคุยให้เด็ดขาดทุกเรื่องส่วนเรื่องการเงินก็จะมีการเข้ามาอย่างดีมีการใช้จ่ายออกไปแล้วก็มีการเข้ามาอย่างดีการเงินถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีของราศีเมษนะครับแต่ให้ระวังเรื่องงานเท่านั้นในเดือนมีนาคมนะครับการพยากรณ์ครั้งนี้คือพยากรณ์ในเดือนมีนาคม2563ครับ